ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิวมาถึงช่วงอร่อยสุดเขตนะครับคุณผู้ชมครับเช้าๆนะครับคนไทยของเราเนี่ยก็มีอาหารจานเดียวเร่งด่วนนะครับประมาณ5เมนูไม่เกินนี้แต่หนึ่งในเมนูนั้นต้องมีข้าวมันไก่ครับซื้อง่ายกินคล่องราคาถูกนะครับเหมาะกับตังในกระเป๋าผมเองก็ชอบกินมากๆเลยแล้ววันนี้นะครับผมกลับมาเยี่ยมร้านในดวงใจ1ร้านที่ย้ายที่ครับคุณผู้ชมเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ตรงนู้นสะพานควายแต่วันนี้เขาย้ายมาที่ใหม่แล้วผมชอบเผลอไปที่เก่าวันนี้เลยกลับมาเยี่ยมอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าร้านอะไรแต่ว่าตอนนี้เราไปดูเขตนี้กันก่อนว่ามีอะไรอร่อยกันบ้างครับช่วงอร่อยสุดเขตอร่อยสุดเขตวันนี้ครับมากันที่เขตจตุจักรเช้าๆแบบนี้ไปกันที่สวนรถไฟบรรยากาศดีๆอากาศบริสุทธิ์ในเมืองกรุงจะเดินเล่นชมวิวทิวทัศน์ออกกำลังกายหรือปั่นจักรยานก็ตามสบายกันเลยครับสายๆหน่อยก็แวะไปช้อปปิ้งกันที่สวนจตุจักรแหล่งช้อปของคนทุกวัยมากันได้ไม่มีเบื่อเดินไปกินไปซื้อของกันไปจะซื้อเยอะซื้อน้อยตามกำลังทรัพย์ในกระเป๋าเลยแหละครับเหนื่อยจากการช้อปปิ้งก็มาเติมพลังกันที่ร้านบะหมี่บ้านโป่งเจ๊แดงบริการเร็วเมนูก็มีให้เลือกเยอะทั้งบะหมี่เกี๊ยวลวกต้มยำกุ้งข้าวต้มปลาซุปเปอร์ขาไก่สั่งมาเลยครับอร่อยทุกอย่างแถมรวดเร็วอีกด้วยแต่ร้านที่จะมาแนะนำในวันนี้นะครับเป็นร้านในตำนานที่เคยอยู่แถวสะพานควายตอนนี้ย้ายร้านแล้วอยู่ตรงไหน ผมหาจนเจอแล้วครับเจอแล้วครับคุณผู้ชมร้านนี้เราตามหาอยู่นานนะครับข้าวมันไก่มงคลวัฒนาวันนี้เรากลับมาเยี่ยมอีกครั้งแล้วสวัสดีครับคุณน็อปครับสวัสดีครับนี่เลยนะฮะ ข้าวมันไก่ร้านนี้คุณผู้ชมต้องกินใช่ไหมครับผมเพราะว่าเป็นร้านเก่าแก่ของสะพานควายครับผมครับมงคลวัฒนาครับผมข้าวมันไก่ในตำนานถูกต้องครับผมข้าวมันไก่ในตำนานใครที่ไม่เคยกินเนี่ยต้องมาลองสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะแต่คราวนี้เขาย้ายเลยย้ายมาเลยครับคราวนี้ย้ายมาถาวรเลยนะครับคุณผู้ชมผมตามจนเจอแล้วนี่ย้ายมาที่พหลโยธิน 37/1 ครับผมเยื้องซอยเสนาครับผมครับเดี๋ยวนี้ป๋าไม่ได้สับแล้วนะป๋าพักผ่อนไว้ 4-5 ปีแล้วครับคุณอ้อมนี่ถือว่าเป็นมือหนึ่งรองป๋าเลยมือหนึ่งครับผมอยู่เบื้องหลังครับผมเราทำอะไรหุงข้าวต้มไก่อยู่หลังบ้านพี่ล้างจงล้างจานทุกอย่างทุกอย่างครับผมข้าวมันไก่มงคลวัฒนาครับผมหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า3เรือนเนี่ยครับผมไม่เหมือนคนอื่นเลยฮะข้าวนี่เรายังหุงแบบโบราณอยู่พี่น้ำจิ้มเรายังใช้สูตรดั้งเดิมอยู่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเอาสูตรป๋าไว้ทุกอย่างหมดทำเหมือนเดิมทุกอย่างหมดไม่เปลี่ยนแปลงเลยพี่ครับผมน้ำจิ้มที่ว่าไม่เหมือนคนอื่นรสเด็ดยังไงสูตรบดสำเร็จนะพี่สูตรหนึ่งเลยไม่บอกนะครับผมข้าวนี่ไม่หุงไม่เหมือนคนอื่นครับข้าวนี่ยังหุงเตาถ่านหุงแบบโบราณอยู่พี่ให้แห้งหอมเหมือนเดิมครับแล้วราคาล่ะราคาก็40พิเศษ50ผสม60ครับผมไม่แพงร้านนี้เป็นข้าวมันไก่ที่อร่อยนอกจากข้าวมันไก่แล้วเรามีเมนูอื่นไหมมีข้าวมันไก่ทอดเมนูพิเศษก็คือทูอินวันแล้วก็มีบะหมี่แห้งไก่ทอดครับผมเมนูแนะนำครับทำไมมาขายบะหมี่ด้วยบะหมี่แต่ก่อนลุงเขาก็ทำมาอยู่แล้วพี่ลูกค้าเขาก็ถามว่าเออบะหมี่หายไปไหนผมก็เลยทำตามเจตนาลมลุงเหมือนเดิมครับแล้วเขาบอกบะหมี่ตัวนี้มันมีเอกลักษณ์ก็คือครับบะหมี่นี่จะเส้นเล็กหอมนุ่มพี่เวลากินต้องบีบมันใช่ครับต้องแห้งมีน้ำซุปแถมให้ครับผมครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงการหุงข้าวพูดถึงน้ำจิ้มไก่ล่ะก็ไก่ตอนเนี่ยนะครับเห็นเขาบอกไก่คุณก็ฉ่ำอยู่ไก่ก็ฉ่ำเป็นไก่ตอนครับผมไก่ตอน60วันก็จะนุ่มหน่อยโชว์ในตู้นี่สดทุกตัวนะครับไม่มีไก่ปลอมครับผมการันตีได้เลยครับของผมไม่ใช่สแตนอินเลยพี่ไม่มีเลยเนี่ยสดครับผมครับไม่มีสแตนอินไม่มีสแตนแมนเลยครับผมครับแล้วอย่างนี้เขามาสั่งไปไหว้เจ้าได้ไหมสั่งไหว้เจ้าทุกปีครับผมรับจัดไหว้เจ้าทุกปีครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงออฟดิสับแล้วก็การดูแลลูกค้านี่ดีเหมือนเดิมเพราะว่าเขาดูแลลูกค้าแม้กระทั่งเวลาที่เขาสับไก่เนี่ยเขายังมีกระจกมองหลังใช่ครับผมลูกค้าเดินเข้ามาเราก็จะได้รู้ขาประจำคุณนุ่นกินเนื้อน่องอะไรยังไงผมก็จะได้รู้ครับผมครับไล่แต่ปุ๊ดๆล่ะอ๋อไปเรียกเด็กพออยู่หลังบ้านเขาไม่ได้ยินครับผมก็แวะมาทานได้นะคุณผู้ชมนะส่วนตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตชิมครับผมน่องนะได้ครับผมน่องติดหนังครับผมน่องติดหนังข้าวเปล่าครับผมจิ้มครบเลยนะได้ครับผม
มาดูของกินในร้านมงคลวัฒนานะครับนอกจากข้าวมันไก่แล้วเห็นไหมนี่ที่ผมถามคุณอ๊อฟไปเนี่ยเขาจะมีบะหมี่เนี่ยเป็นหน้าไก่ทอดแล้วก็มีน้ำจิ้มราดมานะจะไม่มีเครื่องปรุงนะเวลาคุณกินเนี่ยเขาให้บีบมะนาวไปอย่างนี้ก็คือการปรุงแบบนี้เลยอันนี้เป็นของเสริมพิเศษในร้านซึ่งมีมานานแล้วตั้งแต่รุ่นป๋าอันนี้ผมวางไว้นานหน่อยมันก็อาจจะมีการอืดบ้างเล็กน้อยแต่เป็นบะหมี่ไก่ทอดโรยมะนาวไปแล้วก็คลุกเคล้าเขาจะมีราดน้ำจิ้มมาเรียบร้อยแล้วอ่ะเป็นน้ำจิ้มไก่นะอันนี้เราขอชิมก่อนข้าวมันไก่แล้วกันเพราะมันเป็นตัวที่นอกเหนือจากข้าวมันไก่เนาะเอาแบบคำโตๆเลยนี่ดูโอ้โหเอาละมิ้นหน้าลูกค้าถามหามันจะกลมกล่อมพอดีเลยครับต้องบีบมะนาวนะเปรี้ยวบะหมี่ก็นุ่มไก่ทอดก็กรอบผมบอกเลยไม่ต้องปรุงละไก่ทอดก็มีเครื่องในก็มีแต่นี่ฮะเขามีไก่นี่ใช่ไหมน่าทานแล้วก็อ๋อลืมไปมีเกาเหลาด้วยนะหมูเด้งด้วยตอนนี้เดี๋ยวค่อยซดแทนน้ำแกงแล้วกันนี่ดีกว่าครับคุณผู้ชมนี่โอ้โหนี่ไก่โอ้โหวางไปอย่างนี้เดี๋ยวผมขอชิมข้าวเปล่าๆก่อนข้าวร้านมงคลวัฒนาเนี่ยเป็นข้าวมันไก่ที่มีรสหวานในตัวเองคือเขาปรุงมาเป็นมีรสหวานเล็กๆส่วนเวลาใครมาทานเขาบอกน้ำจิ้มเขาเนี่ยสูตรเด็ดเป็นเต้าเจี้ยวบดคือถ้าทานแบบผมนะผมก็จะใส่พริกลงไปแล้วก็ขิงเนี่ยผมใส่ไม่เยอะนิดหน่อยเพราะเดี๋ยวมันจะทำลายรสชาติน้ำจิ้มแล้วก็ผมจะเติมซีอิ๊วหวานลงไปอย่างนี้ผมชอบอย่างนี้แล้วตรงไก่นี่นะฮะข้าวมันไก่เนี่ยไม่รู้ดิผมเป็นคนกินข้าวมันไก่บอกทุกร้านต้องมีซีอิ๊วหวานนะเนี่ยแล้วก็จะกินอย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปกินน้ำจิ้มนี่อย่างนี้ก่อนกินหนังกับข้าวก่อนแล้วมีซีอิ๊วหวานเครื่องในซะหน่อยกินเลือดแล้วกันพอได้เลือดมาปุ๊บเราก็มาสโลกับน้ำจิ้มที่เราปรุงรสแล้วอร่อยมันได้อรรถรสดีเนี่ยมันครบเครื่องเวลาเรามีตังค์ในกระเป๋าอ่ะ40 50บาท100นึงเนี่ยเราเลือกร้านที่อร่อยเนี่ย40 50บาทเท่ากันแต่ว่ามันอร่อยไงร้านมงคลเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าใครที่ไม่ชอบซีอิ๊วดำนะครับให้กินไก่เนี่ยจิ้มน้ำจิ้มเขาอร่อยแล้วอย่ากินเหมือนผมครับเพราะตะกี้ผมลองปรุงดูแล้วเนี่ยข้อผิดพลาดก็คือว่าร้านมงคลเนี่ยซีอิ๊วเขาไม่ใช่ดำหวานนะครับเขาเป็นดำเค็มเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปใส่ในน้ำจิ้มไม่ได้ต้องกินน้ำจิ้มเขาเปล่าๆกับไก่ถึงจะพอดีครับแบบนี้จะอร่อยแต่อย่าปรุงด้วยซีอิ๊วดำนะฮะงั้นจะผิดพลาดเพราะว่าซีอิ๊วดำของเขานั้นเป็นซีอิ๊วดำเค็มครับถ้าจะดีอยากจะบอกว่าเป็นซีอิ๊วหวานเถอะอย่าเร็วแม่มากินกันนะครับข้าวมันไก่มงคลวัฒนาหรือชื่อเดิมเขาเรียกว่า3เรือนนะครับผมนะลองมาดูนะครับตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่พหลโยธิน 37/1 ครับผมเยื้องเสนานิคมครับเปิดกี่โมงครับเปิด 6:00 นถึง 4:00 นครับผมหยุดทุกวันพฤหัสศุกร์สุดท้ายของเดือนครับผมแวะมาได้คุณผู้ชมเป็นข้าวมันไก่ที่คุณจะต้องกินนะฮะเป็นร้านต้นๆของเมืองไทยเลยนะฮะวันนี้ผมมีตุ๊กตาติ๊กกว่าจากรายการติ๊กอ้วนจนหิวนะครับมอบเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะฮะแล้วก็นี่ครับมีสติ๊กเกอร์ติ๊กอ้วนจนหิวนะครับอร่อยนะครับร้านนี้ต้องลองนะครับเห็นปุ๊บก็แวะเข้ามาได้เลยนะครับมอบให้ทางร้านไปด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูครับวันนี้มีสูตรประจำตระกูลด้วยครับครับผมขอบคุณครับร่วมสนับสนุนโดยคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็งมาถึงช่วงนี้ครับสูตรประจำตระกูลครับจะมีพิธีกรคนไหนครับลงจากรถตู้ลงมาเดินหาบ้านผมนี่แหละฮะเพราะบางทีไม่รู้ว่าบ้านไหนมันบางทีบ้านเล็กที่ก็ไม่เหมือนกันบ้างข้อมูลอะไรบ้างแต่วันนี้เจอแล้วฮะหลังนี้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับเขามีสูตรมาฝากเรา1สูตรจะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามส่วนคุณผู้ชมถ้าเกิดมีสูตรดีๆคุณพ่อคุณแม่ให้มาหรือตัวเองทำอาหารอร่อยแล้วก็อย่าเก็บไว้เอามาร่วมสนุกกันได้รางวัลด้วยได้พบปะสังสรรค์นะที่สำคัญเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อคนดูด้วยช่วงนี้เลยครับสูตรประจำตระกูลไปเดี๋ยวแวะเข้าบ้านเลยช่วงสูตรประจำตระกูลเข้ามาในบ้านแล้วครับคุณผู้ชมนี่ครับคุณตั๊กสวัสดีครับวันนี้จะทำอะไรครับต้มยำทะเลไข่ข้นค่ะต้มยำทะเลไข่ข้นแล้วไปได้สูตรนี้มาจากไหน
ก็ทำกินเองด้วยความที่แบบชอบกินเหมือนสุกี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วก็เอาไข่เข้าไปในต้มยำมันก็จะเป็นแบบเข้มข้นกลมกล่อมไปอีกแบบนึงค่ะแสดงว่าชอบกินไข่ใช่ค่ะอ๋อมีน่าก็เลยลองเอาไข่ลงไปทำโอ้ยอย่างงี้มันถ้าเกิดมันอร่อยมันไปขายได้เลยนะใช่ใช่ไหมคะเอาทำกินกันที่บ้านทำกินที่บ้านเนาะปาร์ตี้สังสรรค์ปาร์ตี้สังสรรค์แล้ววันนี้ก็เลยมาเขาเรียกว่าอะไรมาเผยแพร่คุณผู้ชมนะลองเอาไปทำดูอ้าวเรามาดูส่วนผสมดีกว่ามีอะไรบ้างครับคุณตั๊กครับก็มีที่บอกว่าเมนูหลักก็คือไข่ต้องมีไข่เนาะใช่ต้องมีไข่เพราะมันเป็นต้มยำไข่ข้นทะเลใช่ค่ะก็มีกุ้งปลาหมึกแล้วก็เห็ดจะมีพริกเผาแล้วก็นมสดใช่ค่ะแล้วก็พริกมะนาวไว้บีบตอนท้ายแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลเกลือค่ะแล้วก็มีผักชีโรยหน้าแล้วก็เครื่องยำเครื่องต้มยำถ้าไม่มีฐานะก็เหลือแต่เห็ดอย่างเดียวพอแล้วได้เห็ดกับไข่ได้ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่มีฐานะอะไรเงี้ยได้ไหมได้ได้อยู่เนาะใช่ไข่มันก็ทำให้มันเข้มข้นแต่ถ้าเกิดมีฐานะหน่อยก็กุ้งปลาหมึกอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปหรือคุณอาจจะมีปูอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีทำกันเลยนะเริ่มแรกทำอะไรก็เดี๋ยวผมช่วยใส่น้ำนะฮะค่ะเดี๋ยวกะเอาสักขวดนึงก่อนก็ได้ค่ะขวดนึงก่อนนะโอเคก็รอสักพักเครื่องต้มยำขาดไม่ได้เลยนะคะรอน้ำเดือดแป๊บนึงนะคุณผู้ชมใช่ค่ะตอนนี้น้ำเริ่มร้อนแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องต้มยำแล้วเนาะใช่ค่ะเรามาดูนะครับข่าตะไคร้ค่ะข่าตะไคร้ใส่ลงไปใส่ลงไปหมดเลยข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะฮะค่ะรอเดือดลงไปก็ใส่เห็ดหน่อยจะได้สุกพร้อมๆกันต้องรอให้มันสุกสักพักนึงนะคะรอให้เดือดนิดนึงนะฮะตอนนี้มันก็เริ่มจะเดือดละรออีกแป๊บเดียวนะฮะเอาล่ะตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะฮะเราใส่เห็ดฟางไปแล้วแล้วน้ำก็เดือดมากขึ้นละตามด้วยกุ้งค่ะกุ้งอันนี้เอามาโชว์เยอะๆใส่ไม่ต้องเยอะหรอกฮะเก็บไว้กินมั่งเอาพอประมาณนักนี่เสิร์ฟแขกนะฮะแขกมา7คนก็7ตัวพอคนละตัวแล้วคนละตัวพอแล้วนะฮะไม่ต้องเยอะใส่ลงไปนะฮะตามด้วยปลาหมึกนะฮะปลาหมึกก็คนละชิ้นพอเอาอย่างนั้นเลยเหรอคะนากิจจะได้กินอิ่มๆนะฮะเอาละนี่เลยเดี๋ยวมันจะแน่นไปแสดงว่าชอบปลาหมึกนะเนี่ยใส่ปลาหมึกเยอะรอนิดนะฮะให้มันเดือดอีกหน่อยเอาเดือดแล้วเดือดแล้วตอนนี้เดือดแล้วนะฮะใส่พริกลงไปใส่พริกลงไปโอ้โหนี่เผ็ดชอบเผ็ดไหมคะได้กินได้ฮะกินได้น้ำตาลทรายหลงไหลกินแล้วงอหัวไม่ขึ้นนี่กลับบ้านทุกวัน ท่องไว้น้ำปลาสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะนิดหน่อยพออย่าเยอะเดี๋ยวเค็มแก้ยากต่อไปก็นมสดนะฮะใส่ลงไปเลยขาดไม่ได้เลยค่ะมันถึงจะเป็นน้ำข้นนะฮะถ้าไม่มีนมสดปุ๊บไม่เป็นน้ำข้นเลยก็พริกเผาพริกเผาก็เน้นมันมันนิดนึงค่ะเน้นมันหน่อยแล้วก็น้ำมันหน่อยใช่ไหมฮะจะได้ไม่ต้องเผ็ดเพราะว่าพริกมันเผ็ดอยู่แล้วดูสีฟ้าบนะฮะก็ตีมันแตกด้วยกันเป็นไงฮะสีสันน่ารับประทานขึ้นมาทันทีนะฮะมันก็จะแบบโอ้โหจะได้ออกแดงๆจัดจ้านจัดจ้านนะจัดจ้านเอาละพระเอกคือตรงนี้ใช่ไหมฮะค่ะนี่เลยว่างนี่ทำกินบ่อยไหมบ่อยก็อาทิตย์หนึ่งก็2อ๋อเหรอถือว่าบ่อยแล้วล่ะอาทิตย์หนึ่ง2 3ครั้งเนาะถ้าวันอาทิตย์ก็นั่นแหละทุกวันอาทิตย์จะทุกวันอาทิตย์ด้วยอันนี้ใส่กี่ใบก็ได้ใช่ไหมจริงๆแล้วใช่ค่ะแล้วแต่ชอบค่ะแล้วแต่ชอบคือเราตีเหมือนไข่เจียวอะเนาะใช่แล้วก็ลงเลยอะฮะใช่ค่ะนี่ไงคุณผู้ชมลงแบบนี้เลยฟื้อถ้าไม่พอก็ใส่อีกได้ใช่ค่ะแล้วคนนิดนึงเห็นไหมเนื้อในน้ำมันจะเป็นไข่อ๋อนี่ไงมันจะเป็นเนื้อไข่ขึ้นมาเนาะเวลาเราซดน้ำมันจะได้เนื้อไข่แหมพูดถึงเวลาซดน้ำต้องบีบมะนาวใส่ก่อนโอ้ลืมใช่ค่ะก็ถ้าบางคนชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะๆรู้ไหมว่าตอนบีบมะนาวออกทีวีเนี่ยคนทั้งบ้านนี่ใจแบบน้ำลายสอเลยปิดแก๊สเลยนะคะปิดแก๊สเลยใช่ไหมฮะฟับเรียบร้อยเอาผักชีสาธารณะรัดก่อนนะฮะค่ะลงไปฟ้าเดี๋ยวก่อนเอางี้ดีกว่าผมตักสวยๆให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูหน้าตาก่อนเอาละเรียบร้อยละส่วนผมขอชิมในหม้อเลยนะค่ะเอาละคุณผู้ชมลองชิมดูก่อนรสชาติเป็นไงบ้างก็ยังไม่ได้ชิมอันนี้ยังไม่เปรี้ยวพอต้องมะนาวอีกหน่อยนะฮะต้องใส่มะนาวอีกหน่อยนึงในนี้มันถึงจะเป็นต้มยำลองดูอีกหน่อยนึงเริ่มเป็นต้มยำแล้วนะฮะผมถือว่ามันเป็นต้มยำที่มีอะไรเพิ่มขึ้นเนาะ
มีเนื้อสัมผัสของไข่เข้าไปปนลองไปทำทานดูนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะอร่อยเลยละครับคุณตั๊กเผยสูตรให้หมดเลยใช่ไหมค่ะนะฮะวันนี้เราก็มีเงินรางวัลจากรายการตีวุ้นถือมอบให้ 2,000 บาทนะครับพิพันธ์ม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1 นะครับมอบไปใช้1ชุดพิพันธ์ซอสเห็ดหอมที่มีเนื้อเห็ดและจิ้มสุกี้ตราตากีนะครับมอบให้อีก1ชุดนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าไมโฮมสุขใจสบายกระเป๋ามอบเครื่องไฟฟ้า1เครื่องเลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้ามีสูตรดีๆเอามาเผยแพร่กันมาร่วมสนุกกันแบบนี้ในช่วงสูตรประจำตระกูลนะครับตระกูลของคุณทำอะไรอร่อยเชิญมาโชว์สูตรเด็ดประจำตระกูลได้ที่รายการตีอ้วนชวนหิวรับไปเลย 2,000 บาทพร้อมของสมนาคุณสมัครได้ตามช่องทางนี้อย่าปล่อยให้ความอร่อยสูตรดีๆหายไปมาโชว์ให้เราชิมกันได้ในสูตรประจำตระกูลร่วมสนับสนุนโดยง้วนสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1บริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gasน้ำจิ้มสุกี้สูตรเข้มข้นและซอสเห็ดหอมที่มีเนื้อเห็ดตราตากิช่วงทัวลงพุงวาไรตี้สนับสนุนโดยธนาคารออมสินดูแลคุณมากกว่าใครมาถึงช่วงนี้ครับทัวลงพุงกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับคุณก็มาได้ครับรวมควนมาเลยจะเป็นองค์กรบริษัทห้างร้านเพื่อนฝูงมากันได้หมดร้อยถึงสิบท่านวันนี้มีกวนที่มาร่วมสนุกกับเรานะครับเป็นสาวล้วนเลยชื่อกวนเลยครับเอฉุกเฉินเชิญพวกเราเย้ทั้งหมดนี้เป็นพยาบาลนะครับคุณผู้ชมครับเป็นพยาบาลที่คอยช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้ป่วยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก่อนจะไปรับประทานอาหารอร่อยๆเนี่ยเห็นคุณพี่บอกว่านอกจากมาร่วมในการกับเราแล้วยังจะมีเขาเรียกว่าสิ่งดีๆมอบให้กับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ณปัจจุบันนี้ด้วยนั่นก็คือจ้ะก็จะแนะนำเรื่องของอาการเจ็บหน้าอกค่ะกับการช่วยฟื้นคืนชีพนะคะวันนี้สำหรับประชาชนวันนี้มีประโยชน์นะครับจะแนะนำนะครับสำหรับคนที่มีอาการเจ็บหน้าอกกับคนที่หมดสติว่างั้นเถอะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกก่อนถ้าเกิดว่ามีคนเจ็บหน้าอกนะคุณพี่ทำยังไงฮะค่ะถ้าเจ็บหน้าอกนะคะเราก็จะต้องดูสังเกตตัวเองนะคะว่าเจ็บแบบไหนนะคะส่วนใหญ่ที่เป็นจากเส้นเลือดตีบเนี่ยมักจะเจ็บแบบเหมือนถูกช้างเหยียบหรือว่าอึดอัดแน่นนะคะหายใจไม่ออกเนี่ยนะคะแล้วก็นานประมาณ20นาทีขึ้นไปคุณต้องรีบไปโรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุดนะคะเพราะมันจะมีระยะเวลาที่ต้องรีบเร่งนะคะในช่องทางเร่งด่วนนะคะของทุกโรงพยาบาลจะต้องมีตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมนะครับสรุปง่ายๆคือถ้ามีอาการเจ็บหน้าอกอย่าปล่อยปะละเลยตัวเองให้เกินไปถึง10กว่านาที20นาทีนั่นคืออันตรายแล้วเจ็บหน้าอกนะครับเหมือนช้างเหยียบโอ๊ยแล้วมันไม่หายเนี่ยนะต้องไปโรงพยาบาลแล้วนะอย่าทิ้งเอาไว้นะครับอันนี้คืออันตรายมากนะครับมิฉะนั้นอาจจะเกิดอาการเส้นเลือดตีบได้2 อันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคนที่หมดสติทำไงฮะก็จะมีการช่วยฟื้นคืนชีพนะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าเจอคนหมดสติเรามีโอกาสที่จะช่วยคนนั้นให้ฟื้นกลับขึ้นมานะครับจากอาการหมดสติได้อย่างไรไปชมภาพเลยครับนี่นะครับคุณผู้ชมอันดับแรกคือต้องเรียกก่อนถ้าเรียกแล้วไม่รู้สึกตัวนะครับรีบมองบริเวณรอบนั้นว่ามีใครช่วยไหมให้เขาโทรเบอร์นี้นะครับ1669เพื่อขอความช่วยเหลือด่วนเลยนะครับทีนี้ระหว่าง1669เดินทางมาเราก็จะทำการช่วยฟื้นคืนชีพนะคะโดยการสังเกตวัดเนี่ยตรงกลางประมาณหน้าอกนะคะกดลงไปตรงกลางเลยนะคะตรงช่วงลิ้นปี่ใช่ไหมฮะสูงมากกว่านั้นค่ะสูงกว่าลิ้นปี่ประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณราวนมนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็กดเนี่ยความเร็วเนี่ยความเร็วนี่ต้องมี100ถึง120ต่อนาทีนะครับต่อนาทีคือเร็วมากนะครับแล้วก็ต้องกดไปแค่1ถึง2นิ้วเท่านั้นไม่ได้กดแรงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนิดหน่อยนะครับกดลงไปต้องแขนตึงนะคะต้องแขนตึงเกิดประสิทธิภาพในการช่วยฟื้นคืนชีพนะคะหลังก็กดลงไปกดแบบนี้นะครับไม่จำเป็นจะต้องไปเป่าปากแล้วนะเดี๋ยวนี้คือการกดแบบนี้ก็คือเป็นการช่วยฟื้นคืนชีพได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะอันนี้ก็คือเป็นการสาธิตเพื่อประโยชน์หากว่าเราพบคนหมดสตินะครับนะฮะก็จะช่วยด้วยแบบนี้ดูแล้วก็เอาไปใช้ได้วันนี้ขอบคุณมากครับลุกขึ้นเลยลุกขึ้นเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับวันนี้ร้านแอบอบเขาเตรียมอบอะไรให้เราหรือว่าเตรียมเมนูอะไรให้เรารับประทานกับกวนพยาบาลน่ารักกวนนี้นะครับไปชมเลยฮะร้านอาหารของเรานะคะก็จะมีเมนูเด่นๆหลักๆอบวุ้นเส้นทะเลรวมค่ะจะใช้วัตถุดิบจากทะเลสดๆสูตรลับจากทางร้านค่ะต่อมานะคะก็จะมีในส่วนของแซลมอนอบวุ้นเส้นกุ้งลายเสืออบวุ้นเส้นค่ะ
และที่เด่นมากๆเลยก็คือคารามารีผัดพริกเกลือค่ะที่ทานเข้ากันกับตัวเครื่องดื่มทุกชนิดเลยนะคะแล้วก็มีซี่โครงหมูบาร์บีคิวข้าวผัดสับปะรดนะคะข้าวผัดต้มยำทะเลต้มยำทะเลรวมมิตรนะคะแล้วก็กะหล่ำปีผัดน้ำปลารวมไปถึงไข่เจียวกุ้งสับฟูๆน่าทานด้วยค่ะอ้าวเปิดฝาเปิดเลยค่ะโอ้โหนี่แอบอบนะฮะวันนี้ก็เตรียมอาหารให้นี่ยังไม่หมดนะฮะที่ไม่พอวางเดี๋ยวมาอีก3เมนูนะครับเป็นไงถูกใจไหมฮะถูกใจนะคะส่งฝามานี่เลยส่งฝามานี่เลยนะครับเอาละขวัญพยาบาลนี้นะครับหลังจากที่ทำงานมาเหน็ดเหนื่อยแล้วเราก็จะให้ทานกันอร่อยอร่อยแบบนี้เลยพร้อมยังครับพร้อมแล้วหิวยังหิวแล้วหิวแล้ว1 2 3ลุยกินเลยค่ะเป็นพยาบาลกี่ปีแล้วครับ3ปี3ปีแล้วนี่คุณผู้ชมถ้าไม่ใส่ชุดพยาบาลไม่รู้เลยนะนึกว่าน้องสาวผม นะฮะมีอะไรที่ไม่ชอบในการเป็นพยาบาลบ้างไม่ชอบเหรอคะไม่มีอะค่ะไม่มีช่วยเหลือคนค่ะได้ช่วยเหลือชีวิตวันนี้ขอบคุณนะที่มาให้ข้อมูลเป็นประโยชน์กับประชาชนคนดูด้วยนะเรื่องของการช่วยเหลือคนหมดสติแล้วก็คนที่เจ็บทรงอกวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณนะเดี๋ยวไปดูกติกาเลยครับเพียงถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์ของธนาคารออมสินประเภทใดก็ได้แล้วเขียนบอกมาว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนโพสต์มาที่หน้าแฟนเพจตีอ้วนชวนหิวหรือส่งมาตามที่อยู่นี้แล้วมากินฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับร่วมสนับสนุนโดยยาหม่องตราถ้วยทองและยาหม่องน้ำตราถ้วยทองโครงการเอลิก้าวิวสมุทรสาคร Quality Express Call Center 1606วันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณหญิงนะครับแล้วก็ร้านแอบอบมากเลยที่ให้พวกเรานะครับมาอิ่มยกกวนกับกวนพยาบาลที่น่ารักนะฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมดูแล้วนะครับอยากจะมาทานร้านอยู่ไหนครับค่ะร้านตั้งอยู่ตรงสี่แยกอโศกเลยนะคะก็คืออยู่ฝั่งเดียวกับสวนชุมแห่งซาสิริกิตค่ะหรือว่าถ้ามาจากทางบีเทสนะคะก็ออกประตูทางออกที่4เดินมาประมาณ50เมตรค่ะก็จะถึงร้านแล้วถ้าเกิดมาชิมแล้วบอกว่าดูจากรายการตีวันชนิวแล้วครับค่ะก็ตรงนี้นะคะเราจะให้ลดพิเศษไปเลย 20% ค่ะสำหรับผู้ชมทางบ้านนะคะแล้วก็จนกว่าโปรโมชั่นจะหมดหรือว่าภายในสิ้นปีนี้ค่ะให้ถึงสิ้นปีเลยใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับวันนี้ผมก็มีคือพานอมสีนะครับมอบแทนคำขอบคุณนี้ด้วยนะครับและพวกเราอิ่มอร่อยแบบนี้แล้วนะต้องขอขอบคุณธนาคารออมสิน